คุณอิสระอดีตสามีพานางเอกเข้าตระกูลเรือนหอเล็กนภาพรหลังจรดปากกาหย่ากรณรงค์เดชอยู่กินกันได้ไม่นานมีเหตุพักรักข่าวคราวของกรณรงค์เดชและน้องเล็กนภาพรโพธิรัตนางกูลสองไฮโซทายาทตระกูลใหญ่ของเมืองไทยประกาศแต่งงานกันแบบสายฟ้าแลบทำเอาวงการข่าวเมาถึงกับออกอาการเหวอพอไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้ามาก่อนเลยจนต้องยกให้เป็น Talk of the Town อภิมหามหึมาวิวาแห่งปีแต่ผ่านมาแค่14เดือนข่าวเมากับต้องไงเงิบอีกครั้งเมื่อฝ่ายชายออกมาประกาศว่าเลิกกับภรรยาสุดเปรี้ยวได้5เดือนแล้วเรื่องราวความรักของคน2คนเป็นข่าวอึกทึกคึกโครมสร้างความฮือฮาให้กับเหล่าเซเลบเพื่อนร่วมวงการช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อทั้งคู่ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบโดยทั้งคู่เข้าพิธีมั่นกันเมื่อวันที่22มิถุนายน2555และเข้าสู่ประตูวิวาห์ร่วมใช้ชีวิตกันอย่างหวานชื่นในวันที่1กรกฎาคม2555ท่ามกลางความยินดีของแขกผู้ใหญ่และบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากตั้งแต่ผู้นำ3เหล่าทัพรัฐมนตรีจนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีและแขกเหลือจากหลายวงการที่ตบเท้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ถ้าย้อนดูตำนานความรักของอดีตคู่หวานคู่นี้แล้วเรียกได้ว่า2ครอบครัวนี้สนิทสนมชิดเชื้อกันมาถึง3รุ่นดังนั้นไม่แปลกที่หนูเล็กนภาพรและกรจะรู้จักและคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กดูเหมือนว่าชีวิตคู่คนทั้ง2น่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเส้นทางรักพอช่วงแรกๆยังควงกันออกงานสังคมตามประสาเข้าใหม่ปางมันให้มดอิจฉาเล่นแต่พักหลังๆพวกชอบสอดรู้สอดเห็นจัดตั้งข้อสังเกตว่าต่างฝ่ายต่างแยกกันออกงานแบบไม่แคร์สายตาใครไม่หวานเหมือนคู่รักคู่อื่นจนมีข่าวออกมาว่าทั้งสองเข้ากันไม่ได้จนถึงขั้นแยกบ้านกันอยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงขั้นมีสื่อพาดหัวข่าวว่าคู่รักพันล้านขาเตียงเริ่มโยกโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แบบเปิดอกว่าการหย่าร้างครั้งนี้มีปัญหาหลายๆอย่างแต่ปัญหาการหย่านั้นมีเพียงเขาสองคนเท่านั้นที่รู้เรียกว่าเป็นความรักแบบมาเร็วเค็มเร็วงานนี้จบก็จริงแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครเจ็บบ้าง